ี่คือฟาร์มชินสุเกะครับที่นำเข้ามาปีนี้ชินสุเกะพาโตไซเข้ามากี่ตัวประมาณ 2,000 ตัวครับ 2,000 ตัวเพียงพอการขายในฤดูกาลนี้ไหมก็เดี๋ยวนี้เหลือประมาณ200กว่าตัวผมมองว่าน่าจะไม่พอป่ะก็เลี้ยงไว้ขุนให้อาหารเยอะๆคือขุนปลาให้มันไซส์ใหญ่ขึ้นครับแล้วค่อยออกไปขายทีนึงใช่ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ่อที่ชินสุเกะรอมาทั้งชีวิตดีกว่าว่าบ่อเป็นยังไงแล้วเราก็มาถึงบ่ออายุ3ปีของชินสุเกะป้าเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าว่าชินสุเกะดูแลปลาที่นี่ยังไงแบบไหนชินสุเกะครับบ่อเนี้ยชินสุเกะดูแลปลาดูแลน้ำยังไงก็ดูแลซีดีดีก็ปลาก็ดีขึ้นก็ดูแลอุณหภูมิก็เป็นเพิ่มมินเนอรัลน่าจะมีสังอย่างอุณหภูมิน้ำมีผลกับการเลี้ยงปลาเยอะขนาดไหนผมรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นหลงสึกก็น่าจะยืนในบ่ออ่ะ28องศาในบ่อปูนหรือในบ่อดินอ๋ออาจจะต้องอุณหภูมิ28ลงไป28ลงมาจะทำให้อุณหภูมิดูและปลาจะดูดีขึ้นดีขึ้นก็ให้อาหารก็วางขึ้นง่ายครับน่าจะใจพลังเยอะครับมันเป็นเราเล่นโตเล่นอะไรก็เป็นว่ายก็เป็นไม่ใจพลังแล้วไม่ใช่โผล่ขึ้นแล้วโผล่ขึ้นมาโซ่กล้ามเนื้อมันขึ้นมาถ้าเกิดว่าแสดงว่าคืออุณหภูมิสูงปลาจะกินเยอะก็จริงแต่กล้ามเนื้อจะอาจจะไม่สร้างรู้สึกว่าใช้พลังเยอะใช้เพราะใช้พลังเยอะเกินไปใช่เยอะเกินไปอิ่งโตอิ่งน่าจะกินน้อยด้วยปลาใหญ่เวลาอากาศร้อนกินน้อยอากาศอากาศปลาใหญ่อากาศสูงอุณหภูมิสูงปลาจะกินน้อยลงใช่แล้วแร่ธาตุที่ชินสุเกะเติมไปเนี่ยมันช่วยอะไรกับตัวปลาก็รู้สึกว่าอยู่ในบ่อปืนเราอ่ะมันเป็นมินเนอรัลขาดมินเนอรัลขาดก็เป็นเราให้อาหารดีๆก็เป็นเพิ่มเข้าตัวไม่ได้มันเป็นเราอาหารให้อาหารดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นไม่มีมินเนอรัลไม่มีเอนไซม์ก็เข้าย่างครับเข้าดูดซึมเข้าไปในตัวหญ้าตัวหญ้าของเกี่ยวกับแบบนี้นะครับการใส่แร่ธาตุที่ชินสุเกะใส่ลงไปเนี่ยเพื่ออะไรก็บ่อเพลินเราขาดมินเนอรัลครับเพราะว่าของปลาคาร์ฟเป็นของธรรมชาติที่ญี่ปุ่นเรียนที่ฟาร์มลงบ่อดินทุกปีลงบ่อดินคือเพราะว่ามันไปกินแร่ธาตุในบ่อดินอยู่แล้วใช่แล้วก็เป็นผิวสวยขึ้นปลาสดชื่นก็ผมอยากตั้งเข้ากับบ่อปูนบ่อดินอยากพยายามอยากจะเลี้ยงในบ่อปูนให้เหมือนบ่อดินของญี่ปุ่นให้ได้ครับในเลี้ยงน้ำให้เหมือนญี่ปุ่นให้ได้ก็เลยเติมแร่ธาตุลงไปเพื่อช่วยให้การดูดซึมของตัวปลาดีขึ้นแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วชินสุเกะนำปลาเข้ามาตัวหนึ่งจนล่าสุดเนี่ยได้ตำแหน่งรีเสิร์ฟการแชมเปี้ยนงานประมงชินสุเกะเห็นอะไรในตัวปลาตัวนี้ชินสุเกะเลยแบบรู้สึกว่าอยากเล่นกับปลาตัวนี้เพื่อจะให้ไปได้เถียงเขาหน่อยนะเราก็ไม่ได้หวังถึงตำแหน่งแกรนด์แชมเปี้ยนอ่ะชินสุเกะดีไซน์ยังไงแรกๆอ่ะครับเข้าที่ห้องกลับผมอ่ะครับก็77เซนครับก็อ้วนหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอไก่ไม่พอประกวดหมายถึงเนื้อมันใหญ่เอายังใหญ่ไม่พอใหญ่ไม่พอครับผมรู้สึกว่าอาจจะผมลองเสียกระตี้แต่ผมทำเต็มที่นำอุณหภูมิลองเย็นครับแล้วก็ให้อาหารก็เล่นสีหน่อยก็ย้อนนึงอยู่ห้องกลับก็เป็นไม้ปองสีก็โอเคแล้วก็ขึ้นมาจากห้องกลับก็เป็นลองโบที่นี่คือตอนไปห้องกักเนี่ยผมเห็นคือชินสุเกะเมนเทนแนนซ์ปลาให้มันคงสภาพเดียวกับตอนที่เพิ่งเข้ามาจากญี่ปุ่นคอนดิชันอะไรกับมันบ้างน่าจะอยู่บ่อที่นี่ประมาณเดือนนึงมั้งก็รู้สึกว่ายืดปลายาวขึ้นก็หลายสวยอยู่นะแต่ว่าต้องเผ็ดสิบอัพจะได้ดูดีหน่อยครับก็เป็นอะไรนะโบดี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับสวยขึ้นเยอะเพ
็ทำเต็มที่กับมันจนสุดท้ายเนี่ยได้รางวัลรีเสิร์ฟแกรนด์แชมเปี้ยนก็รู้สึกแฮปปี้แล้วดำอ่ะผมจำได้ดำของซันเก้ตัวนี้ตอนที่มายังไม่ฟินิชชิ่งมากแดงสวยกว่าแดงสวยกว่าดำแต่หลังจากที่มาลงเลี้ยงได้พักหนึ่งเพราะอะไรคุณสิเกตทำดำมันถึงได้ขึ้นมาได้ขนาดนี้น่าจะเป็นอุณหภูมิด้วยแล้วก็ทำเพิ่มมินเนอรัลที่โบก็คือแร่ธาตุที่สิเกตใส่เข้าไปนี่แหละทำให้แบบดำมันเพิ่มขึ้นมาแต่วันนี้ที่ตักปลาขึ้นมาดูเนี่ยคือปลามันใหญ่ขึ้นปลาโวลูมมันมาเยอะขึ้นท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณสิเกตฝากอะไรถึงนักเลี้ยงอะว่าความสำคัญของการเลี้ยงปลาคืออะไรผมคิดว่าผมทำงานที่ตะไคร่5ปีครับโอลากลาง3ปีก็ใหญ่ที่ประเทศไทย12ปีแล้วครับแต่ผมเรียนจากญี่ปุ่นนะกับพวกเลี้ยงปลาที่บ้านเรานี่เป็นไม่เหมือนกันนะครับที่ญี่ปุ่นกับประเทศไทยประเทศร้อนกับประเทศเย็นมีซีซีซึ่งที่ประเทศไทยอาจจะอากาศร้อนร้อนและร้อนมากนั่นเองแค่สองซีซันก็ฝนตกครับผมรู้สึกว่าค่าอาหารก็ไม่เหมือนกันครับก็ดูแลป่าก็ไม่เหมือนกันผมกินไปกินมานี่เป็นสุดท้ายทำหมดที่นี่ก็ถวางออกมาจากไหนตะวันออกมาจากไหนอยู่ทางไหนแล้วก็ผมตำบ่อที่ไหนก็ปริมาณน้ำเท่าไหร่แล้วก็นับอยากเก็บนับเติมเย็นครับจะทำยังไงคือโดยสรุปง่ายๆว่าชินสึเกะกับเรื่องการฝากเนี่ยทิศทางการตั้งของบ่อก็สำคัญว่าจะอยู่ฝั่งตะวันออกแต่ดีที่สุดเพราะว่าคือปลาต้องการแสงในเวลาเช้าถูกไหมครับอุณหภูมิการควบคุมน้ำปริมาณน้ำก็มีผลถ้าปริมาณน้ำเยอะการคอนโทรลน้ำในอุณหภูมิที่ยากครับทุกอย่างมันมีหลักในการที่จะสร้างขึ้นมาเพราะที่ญี่ปุ่นน้ำของเขาอ่ะครับดีอยู่แล้วเบสน้ำของเขาดีอยู่แล้วเลยดีอยู่แล้วดีมากแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันต้องอะไรคิดมากกว่าของญี่ปุ่นแต่มาที่นี่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยใช่ทุกอย่างคือจะไปเรียนแบบญี่ปุ่นไม่ได้เลยใช่เพราะว่าอุณหภูมิภูมิประเทศแตกต่างกันรู้สึกว่าทุกประเทศก็ต้องเรียนรู้กันเองขึ้นมาก่อนแสดงว่าทุกคนต้องเรียนว่าบ่อเราแข็งอะไรก็ดีไหมไม่ดีลองดูมาลองจะได้ปลาดีขึ้นสวยขึ้นก็ฟังใจญี่ปุ่นได้แต่ว่าอาจจะเบสิกมากครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะของเราต้องเลี้ยงแอนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเขาว่าเขาเป็นยังไงก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆใช่ปลาคาร์ฟไม่มีวันจบใช่วันนี้ผมก็ขอบคุณชินสึเกะมากๆนะครับที่ให้ความรู้ประสบการณ์แบ่งกันให้เราชมกันขอบคุณครับ